ปาแง้มห่วยชาวบ้านครอบครัวประกันสังคมเฮ hey, อีกแล้วครับเจ้านายมติครม.ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ถึงสิ้นปีนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้การช่วยเหลือลดเงินสมทบนายจ้างผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมร้อยละ5เหลือฝ่ายละร้อยละ3ของค่าจ้างและผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดอัตราเงินสมทบจากอัตราเดือนละ432บาทเหลือในอัตราเดือนละ240บาทโดยเริ่มต้นตั้งแต่งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565นี้ครับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ามาตรการลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์โควิดจะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลง576ถึง900บาทต่อคนรวมแล้วกว่า 9,080 ล้านบาทไปใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องแก้ปัญหาทางการเงินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้างเป็นจำนวนเงินกว่า 7,964 ล้านบาทธุรกิจก็จะดำเนินได้อย่างต่อเนื่องครับรวมๆแล้วเงินสมทบลดลงมากกว่า 17,044 ล้านบาทจะกลายเป็นเม็ดเงินที่นำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงทีเพื่อความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้รายงานเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะทุกคนคือครอบครัวประกันสังคมนะครับเจ้านายปูน